เป็นนิติรัฐพิสิทธิ์ไหมคํานี้เป็นคําที่อาจารย์ธงชัยวินิจกูลเสนอไว้นะครับตอนที่มีปรกาถาป่วยสักสองปีก่อนมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับความหมายของคํานี้ก็คือว่านิติรัฐพิสิทธ์เนี่ยมันคือระบบของกฎหมายที่ออกแบบมานะครับปกติ rule of law เนี่ยนิติรัฐเนี่ยคือกฎหมายเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ปัญหาของนิติรัฐพิสิทธิ์แบบที่ว่าเนี่ยคือกฎหมายมัน เป็นประมุขของรัฐก็จริงแต่กฎหมายมันเอียงข้างอับพิสิชนไงมันก่อให้เกิดอภิสิทธิ์กับใครบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น by default นะครับ by default หมายว่าค่าเริ่มต้นของกฎหมายมันเป็นค่าที่เอียงแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้คือความหมายของนิติรัฐอภิสิทธิ์ในกรณีนี้ถ้าเราจะแอพ l ลายเอาคอนเซป์นี้นะครับมาดูของกรณีคุณทักษิณ by default ของกระบวนการยุติธรรม เป็นความอายุติธรรมไหมคาตอบเหมือนที่ผมพูดอันแรกคือเป็นคือเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ใช่คือไม่ต้องไปทําอะไรเลยทําตามปกติของกรณีทักษิณผลออกมาจะไปสองมาตรฐานด้วยตัวมันเองเพราะว่าระบบนิติรัฐของไทยถูกออกแบบมาให้เข้าข้างอภิสิทธิ์ชนด้วยตัวมันเองไม่มีทางเลือกเสริมนนก,กฎหมายที่จะคิดอย่างอื่นเลยแทบจะเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆทาตามปกติทําตามความเคยชินจะก่อให้เกิดสอมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมคือผมเรียนอย่างนี้นะ คือตอนนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการคือคือทางออกนะครับวังวนความขัดแย้งที่มันเป็นมานานนะเ่ออเท่าที่ผมจริง,รงๆผมก็จะบอกได้ว่าตลอดชีวิตของผมมันก็อยู่มาในความขัดแย้งตั้งแต่เหลืองแดนมาถึงถึงตอนนี้ลราก็คิดว่ามันควรจะจบสักทีถามว่านี่เป็นครั้งแรกไหมที่มีการนรเทศกรรมคําตอบก็คือไม่เออเรามีการนรเทศกรรม ทางการเมืองทางคดีมาเยอะแยะนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าไอ,อ,อาการนี้โทษกรรมไอาการที่ทําให้คุณทักษิณออกจากเรือนจําเร็วกับปกติเนี่ยผมอยากจะให้มองว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งมาเป็นหนึ่งในทางออกที่มันเกิดขึ้นได้จินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณตะวันคุณอณนนท์ได้ออกจากเรือนจําจะมีเหตุอะไรให้เราทะเลาะกันอีกในตอนนี้แล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักไหนก็ตามก้าวไกลคือ ผมคิดว่าเรามีจุดร่วมกันตรงนี้คือมันต้องมองไปข้างหน้านะครับเราต้องหาคือโซลูชันเดิมของสังคมไทยการคิดถึงระบบกฎหมายแบบเดิมมันไม่เป็นทางออกละเออมันต้องคิดถึงไปข้างหน้าและช่องทางหนึ่งที่ทาให้เรายุติเรื่องเดิมและไปข้างหน้าได้คือการคือการเคลียร์อดีตคือการเนรทษกรรมถามว่าผมรู้สึกอดึอดอัดรู้สึกประหลาดใจกับกรณีของคุณทักษิณไหมก,ก,ก็รู้สึกตะขิดตะขวงเหมือนหลายๆคนอนะแต่ผมก็ไม่เห็นทางอื่นว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้มันจะออกอยังไงความหมายก็คือว่า ทักษิณถูกยกโทษได้เช่นเดียวกันกับคนอื่นนะครับความผิดของคนธรรมดาสามัญที่ impact น้อยกว่าทักษิณเยอะทําไมถึงไม่ได้รับพิจารณาให้มีการให้อภัยเพราะเราทุกคนต้องการสิ่งนี้คือมองในความเป็นจริงทักษิณทําให้การนี้โศกกรรมลําบากไหมตามแบบซีนารีโอทางการเมืองอะไรเขาเรียกกันนะฉากนันททางการเมืองที่นักวิเคราะห์จํานวนมากคิดไว้นะครับเขาก็จะคิดทํานองว่า จะเป็นการใช้ทักษิณมาคานก้าวไกลนะครับผมก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นการนีโทษกรรมทักษิณก็ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อ,อนโยบายของก้าวไกลต่างๆรวมถึงการนิ้ทุริกรรมด้วยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมอยากจะให้ทางเลือกให้ทางออกกับพรรคก้าวไกลมากกว่านี้ว่าเราไม่จําเป็นต้อง against กันและกันขัดแย้งกันและกันแล้วก็ลงเหวไปทั้งคู่ทักษิณได้รับการนิ้ทุจริกรรมได้คนอื่นก็เช่นกัน พักเพื่อไทยนะครับรับฐานเสียงพักเพื่อไทยมีความสุขชันใดที่คุณทักษิณได้รับอิสรภาพได้รัคืนความยุติธรรมบางส่วนให้เช่นเดียวกันนะครับคนที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองจากคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีความปิติยินดีแบบเดียวกันและไอความสุขที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้เราทําการเมืองแบบอื่นที่มันมีความสร้างสารรค์เรามีเรื่องที่ต้องเถียงกันเยอะกว่านี้นะครับเช่นแลนด์บีชแม่งจะสร้างดีไหม ดิจิตอลวอลเล็แม่งคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรก็ได้ที่มองมองไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ําที่คุณธนาธรเสนอหรือซอฟต์พาวเวอร์เรามีเรื่องให้เถียงกันมากกว่านี้นะครับผมไม่คิดว่าเราไม่ควรเถียงกันเรื่องที่เราเถียงมาร้อยกว่าปีและยังเถียงกันอยู่20ปีพอได้แล้วน่าลำคาญนะครับมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลย